หมีกันหมีหาหมีด้วยเป็นอะไรกุกกุกอ่ะนั่นไงนั่นไงออกแล้วสวัสดีค่ะตอนเช้าที่ร้านกระซิบจันนะคะแล้วอากาศดีมากก็เย็นด้วยเมื่อคืนนะมีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังป้าป๊าเห็นไฟตรงนู้นอะตรงนู้นอะเขาติดไว้พราวเลยไหมเยอะแยะเลยเออเราก็สงสัยว่าเอ๊ะคือนักท่องเที่ยวต้องมากางเต็นท์แถวนี้ไงเนี่ยอย่างพวกเราก็กางตรงนี้เนี่ยเห็นไหมก็ทำไมเขาไม่มาติดแถวนักท่องเที่ยวใช่ไหมไปติดแบบตรงนู้นแบบถี่ยิบเลยอะป้าป๊าก็เลยถามเขาก็บอกว่าหมีกันหมีทุกคนหามีหมีด้วยจะต้องไปสอดแนมดูแล้วล่ะไปฮะไปเจอหมีเหรอหาโอ้รถดำรถดำมันทุกน้ำเราอยากจะไปสำรวจดูว่าจะมีหมีจริงเปล่าแล้วถ้าเราเจอหมีแล้วทำยังไงลูกวิ่งเลยครับใส่กระเป๋าลงอ๋อหมีเอาหนูไปเลี้ยงเนี่ยครับโอ้ไม่เอาไม่เอาแล้วเขาเปิดทั้งคืนไหมหรือว่าจะทั้งคืนเลยใช่ไหมยันเช้าเลยโอ้โหไม่เห็นเนี่ยนี่จะบอกว่าที่นี่นะแถวเนี้ยคือป่าดงดิบหมดเลยป้าดงดิบคือแบบมืดมีใครอยู่ไม่มีคนอยู่มีแต่สัตว์ป่าทั้งนั้นเลยช้างป่าหมีแล้วก็อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเสือก็มีนะแนวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาสำรวจกันไหมว่าตรงไหนเป็นทางหนีโอ้พระอาทิตย์โผล่ในซอกไม้ว้าวดูแล้วอ่ะจะเป็นทางหนีอ่ะ huh? สุดเขตลานกลางเต็นท์คือถ้าไปอย่างนี้แล้วเนี่ยอาจจะเป็นทางเดินของเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็อาจจะมีหมีมาทางนี้ก็ได้นะถ้าเกิดเราเจอหมีเราต้องทำยังไงอ่ะลูกวิ่งครับ นี่ไงน้องพบตรงนี้น่าจะเป็นทางหนีน้องพบดูสิกู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 กันนั่นไงนั่นไงนั่นไงแล้วไปแล้วได้ยินเสียงมันไหมป่ะคำรามเลยป่ะนี่ป้าทำไข่เจียวหรือเปล่ามันถึงได้กลิ่นอะไรป่ะปกติแล้วเนี่ยเสือหมีเนี่ยมันจะตามกลิ่นแรงๆอ่ะป้าทำไข่เจียวหรือเปล่าเมื่อเช้าอ่ะเดี๋ยวโอ้มาม่าด้วยใช่ไหมโอ้โหนี่ไงมันตามกลิ่นไข่เจียวกับมาม่ามาได้เลยหลบกันต้นไม้นี่หลบไปกันอันนี้นี่มันต้นใหญ่เลยไหนหมอกฝั่งนู้นหมอกเยอะเลยน่ะมันไม่มาแล้วล่ะมันมาแล้วเหรอฮะไหนอุ้ยหายแล้วน้องพบทำไมมาบ่อยจังนะลูกดูแล้วน้องพบชอบให้ป้าอุ้มวิ่งไหนหายแล้วเหรอหาต้นไม้ก่อนขอดูหลังต้นไม้ก่อนหายแล้วนั่นไหนเฮ้ยป้าันถอยหลังมันเข้าป่าไปแล้วมันเข้าไปทางนู้นแล้วมันถอยหลังมันเข้าป่าไปแล้วสงสัยกลิ่นจะหาย
กินไข่เจียวกินมาม่ามันหายไปไงมันเข้าปากไปแล้วลูกโอ้ยโอ้ยออกกำลังกายแต่เช้าเลยนู่นนู่นบ้านพักเจ้าหน้าที่เขาอยู่ทางนู้นแล้วค่ะโอ้นี่ไงเขาถ่ายน่ารักถ้าเอามาถ่ายได้นี่ต้องพบดูหน้าดิเฮ้ยอันเนี้ยมันเล็กๆไงแต่มันจะเสียแล้วเปล่าเนี่ยเอาขนของได้เห็นไหมนี่ไงรถดำน้องพบอ่ะช้างป่าช้างป่าขับรถขับรถขับรถตรงนี้เดี๋ยวมันก็เกียบรถใช่แล้วมันก็เกียบรถเอาแต่นี่นี่มันก็เป็นแบบนี้ค่ะแม่ค่ะแบบนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวมันก็จะเหยียบรถเอาสิเนาะใช่เดี๋ยวพวกก็ต้องไปแอบนัดดินแอบนัดดินจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทำไข่เจียวอะไรนะเราไม่มีกลิ่นรบกวนนะเมื่อกี้มันเป็นละครสั้นนะคะมันเป็นละครที่เราสนุกสนานนะคะไม่มีไข่จงไข่เจียวอะไรใดๆนะคะไม่มีกลิ่นควันอะไรทั้งนั้นนะเราทำตามกฎของที่นี่นะคะไปที่ไหนเราก็ไม่ทำหรอกเพราะว่าเราขี้เกียจก่อไฟมากเลยจะต้องมามากันเท่านั้นเองนะคะมีไม่มีไม่มาอันนี้เมื่อกี้เป็นเอฟเฟกต์เจ้าหน้าที่เขาเปิดไว้คือว่ามันมีหมีไงเขาก็รู้ว่าบริเวณมันมีสัตว์อะไรบ้างเขาก็ป้องกันเอาไว้ไงแต่มันไม่ใช่จะมาตลอดกันหรอกตรงนู้นเป็นทางช้างส่วนฝั่งนู้นเป็นทางหมีมีธรรมชาติจริงๆอ่ะมันคือป่าดงดิบไงที่ยังไม่มีมนุษย์เข้าไปรุกรามมันคือธรรมชาติไงเราต้องการแบบนี้แล้วก็เหมาลานกันไปนะคะวันนี้นะคะเหมาลานกันไปค่ะโอ้โห